วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่7เมษายน2563นะคะอยู่กับดิฉันณคณางและคุณอติชาติค่ะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราหลายคนบอกเสียดายที่ปิดไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่โอ้โหบวกกันบวกทั้งโลกแล้วบวกกันแรงด้วยนะครับคืออาจจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตเป็นตัวหลักประกอบเลยกับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าวันก่อนก็คุยกับนักวิเคราะห์ว่าคือตัวเลขอาจจะยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเพิ่มในปริมาณที่ลดลงหรือพูดง่ายว่าวิ่งเข้าหาจุดพีคจุดสูงสุดเมื่อไหร่พอเริ่มต่ำลงมาเนี่ยถือว่าเริ่มเป็นข่าวดีกับการลงทุนแล้วก็เห็นตัวเลขหลายที่เนี่ยคือยังติดเพิ่มอยู่แต่ว่าน้อยลงติดเพิ่มน้อยลงรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้น51คนนะคะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนะคะของเราเองเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้าเกณฑ์ว่าจะต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีอัตราการกลับเข้ามาติดเชื้อเนี่ยเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าบรรยากาศของตลาดต่างประเทศคือเรียกได้ง่ายว่ารับข่าวนี้ไปแล้วรับกับความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังนะคะโดยที่เขาเอาตัวเลขการติดเชื้อในสหรัฐอเมริกานะคะที่ชะลอตัวลงไปจาก 12.3% เนี่ยมาอยู่ที่ 8.2% คือมันลงมาเยอะพอสมควรอะคือลงมาเยอะเหมือนกันติดน้อยลงมาเยอะคือยังเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่ 8% แต่วันก่อนเพิ่มตั้ง12ไงก็เลยเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มน้อยลงถือเป็นข่าวดีแล้วล่ะฮะในภาพรวมสภาวะแบบนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ในยุโรปเองเนี่ยนะคะจำนวนของผู้เสียชีวิตในอิตาลีมีตัวเลขออกมาก็คือน้อยที่สุดในรอบ2อาทิตย์สเปนก็มีผู้เสียชีวิตลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันฝรั่งเศสก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดในรอบ5วันคือพูดง่ายๆว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมๆกันก็เลยไปกลายเป็นว่าส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยบวกขึ้นมาแต่อย่างที่บอกนะตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้บอกว่าโอ๊ยวางใจกับตัวเลขแต่ไม่แน่เหมือนกันคือทุกสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพลิกได้ตลอดแหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆดูตัวเลขที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเพราะว่าราคาอาจจะมีแค่น้ำมันนะครับที่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงสำหรับเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดกระดานอิเล็กทรอนิกส์มาราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนทองคำนี้ครับเมื่อวานโคเม็กซ์ปิดไปเกือบ1,700นะครับ 1,693 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาแรงเพราะว่านักลงทุนเองก็เข้าซื้อหมดครับเก็งกำไรกันหมดแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข่าวก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็วันนี้ทองคำบ้านเราก็ปรับนะฮะปรับไป350 บาททองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ 25,450 แล้วก็ขายออก 25,650 นะครับสเปซยังสูงอยู่แต่ว่าก็ราคาก็ถือว่าดีขึ้นด้วยนะคือความจริงแล้วถ้ามองว่าสถานการณ์ดีขึ้นหุ้นบวกทองน่าจะลงนะแต่กลายเป็นทองเนี่ยขึ้นแรงเหมือนกันนะใช่ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทราบว่าท่านแอดมิดไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เข้า ICU ไปเรียบร้อยนะคะในโรงพยาบาลเซนต์โทมัสนะคะแล้วก็มีการให้นายโดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยทำหน้าที่แทนนะคะตอนนี้อังกฤษเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้ออยู่ 51,608 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย 5,300 กว่าคนแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกันไปเยอะมากทีเดียวแต่ที่บอกไปว่าคือด้วยกระบวนการในการดูแลเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศหลายที่คือว่าถ้าเกิดอาการไม่หนักมากเขาไม่ได้รับรักษาเหมือนบ้านเรานะครับก็ใช้วิธีกักตัวเองอยู่บ้านแล้วก็รักษาตามอาการไปถ้าเกิดว่าอาการยังไม่เยอะแต่บ้านเราเนี่ย คือจะเป็นยังไงถ้าเกิดผลบวกปุ๊บก็ได้นอนโรงพยาบาลครับอย่างน้อยๆในขั้นต่ำก็ต้องรักษาตัว2-7วันแล้วก็กักตัวดูอาการต่ออีก14วันนะฮะก็จะต่างกันถูกต้องนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยว่าผลจากโควิด -19 ก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จากที่เคยเป็นความยิ่งใหญ่โหโหก็เรียกว่าความยิ่งใหญ่หายไปในพริบตาเลยทีเดียวข้ามคืนเลยฮะหลายธุรกิจคนคือไม่ได้บอกว่าลดการใช้นะเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับอันนี้มีของลงทุนแหมละกันเขามีการดูอยู่นะครับว่ามีหลากหลายธุรกิจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามองอะไรบ้างที่รับผลกระทบไปอย่างแรกไม่พูดไม่ได้ฮะสายการบินไม่ว่าจะบินไปเที่ยวบินไปทำงานบินไปเรียนต่อตอนนี้หลายประเทศปิดปุ๊บมันไม่สามารถบินกันได้เลยครับ Delta Airlines ครับของอเมริกาก็โดนไปเยอะครับ Lufthansa เองอันนี้ของเยอรมนีนะครับทั้งหมดที่ว่ามาในมูลค่าเป็นแสนล้านบาทเลยนะบริษัทเขาแต่ว่าตอนนี้
ดนปรับเรตติ้งเป็นจังจังนี่คือถ้าเกิดมีหุ้นกู้ออกมาเนี่ยไปลงทุนคือไม่แนะนำเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงเยอะเพราะว่าเขาโดนจำกัดเที่ยวบินฮะรายได้ก็หายไปโบอิ้งเองเนี่ยตอนแรกบอกว่าหลังจากเจอเรื่องของ737 Max เข้าไปเนี่ยนะฮะหยุดสายการผลิตไปพอเจอโควิดเข้าไปก็ยังต้องหยุดสายการผลิตต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดนปรับลดเรตติ้งเป็น Triple B ก็เป็นระดับที่ลงทุนได้ขั้นสุดท้ายคือหลุดอีกนิดเดียวก็จังเหมือนกันฮะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายบริษัทเลยนะคะที่ดีๆมูลค่ามหาศาลและกลายมาเป็นจังฟอร์ดมอเตอร์นะคะมูลค่าบริษัทเนี่ย 620,000 กว่าล้านนะก็ถูกลดเรตติ้งลงมาเหลือระดับจังนะคะหลังจากที่ต้องไปปิดโรงงานหลายแห่งทั่วโลกเรโนนะคะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสก็ถูกลดเรตติ้งเป็นจังเหมือนกันเพราะว่าผลการดำเนินงานนั้นขาดทุนนะคะหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้านะคะในสหรัฐอเมริกาเมซี่มูลค่าบริษัทเนี่ย 47,000 กว่าล้านนะคะหรือว่าจะเป็นคราฟไฮแบรนด์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มอันดับต้นต้นของโลกอันดับเครดิตพวกนี้เหลือจังหมดเลยครับก็เรียกว่าหายไปเยอะแต่มีกลุ่มหนึ่งน่าสนใจเพราะว่าที่มีข่าวออกไปก็คือเรื่องของเรือสำราญเวลาเขาเดินทางกันในกรุงจะเป็นเรือสำราญขึ้นไปอยู่กันบนนั้น5วัน7วัน12วันก็แล้วแต่รูทแล้วแต่เส้นทางครับล่าสุดเอง Royal Caribbean ครับอันนี้จากนอร์เวย์มูลค่าตลาด 178,000 ล้านนะครับ MGM Resorts หลายคนคุ้นเป็นทำโรงแรมแล้วก็คาสิโนนะครับมูลค่าเขาเกือบ 200,000 ล้านก็โดนปรับมุมมองเป็นเชิงลบเหมือนกันแล้วก็เรตติ้งเนี่ยอาจจะลดลงไปในอนาคตแต่ว่ามีเรือสำราญอยู่ที่หนึ่งครับที่อาจจะบอกว่าราคาดีขึ้นมาก็คือ Carnival Corp ครับอันนี้เป็นผู้ประกอบการเรือสำราญรายใหญ่ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งไป 20% เพราะว่ามีกองทุนนะครับ Public Investment Fund จากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ3ก็เป็นผู้ประกอบการเรือสำราญที่ตอนนี้ราคาดีขึ้นเพราะมีรายใหญ่เข้าไปซื้อในจังหวะที่ตลาดไม่ค่อยดีนะฮะค่ะก็เป็นยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศเขาทั้งนั้นเลยนะคะที่เคยยิ่งใหญ่แต่ว่ามาถูกกระทบจากโควิด -19 ส่วนในบ้านเรานะคะตอนนี้เรื่องของการบินนะคะก็ถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกันทั่วโลกนะคะล่าสุดทางด้านของ BA นะคะบริษัทบางกอกแอร์เวย์สนั้นก็ได้การบินกรุงเทพค่ะขออภัยก็ได้มีการแจ้งปิดสนามบินนะคะ3แห่งเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสนามบินตราดสนามบินสมุยนะคะแล้วก็สนามบินสุโขทัยโดยสนามบินตราดเนี่ยนะคะจะปิดตั้งแต่วันที่5ถึง30เมษายนสนามบินสมุยกับสุโขทัยเนี่ยจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่7ถึง30เมษายนนะคะก็เขามีข้อยกเว้นเหมือนกันเช่นถ้าเกิดว่าเป็นการให้บริการราชการทหารหรือว่าอากาศยานที่ขอลงฉุกเฉินนะคะหรือว่าเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการแพทย์ต่างๆอันนี้เนี่ยหรือการขนส่งสินค้าอันนี้เขาก็ยังอนุโลมให้อยู่นะคะก็เป็น6ด้านนะครับอันนี้แต่นี้ต้องบอกว่าเป็นการอ้างอิงกับประกาศจากทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอย่างของการบินกรุงเทพเนี่ยเขา3สนามบินนะครับระหว่างคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30เมษายนแต่ว่าทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ห้ามเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง18เมษายนแล้วก็จะยกเว้นให้อย่างที่บอกไปนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใช้ในทางทหารฉุกเฉินเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็กระทบหมดฮะสายการบินสนามบินส่วนอีกอันนึงที่เป็นธุรกิจหลักบ้านเราด้วยฮะโรงแรมการท่องเที่ยววันนี้ก็โดนหนักเหมือนกันนะครับดุสิตธานีครับปิด7โรงแรมในบ้านเราไปแล้วนะครับก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้วบอกว่าหยุดให้บริการธุรกิจโรงแรมในไทยชั่วคราวครับรับกับมาตรการของรัฐนะครับในการดูแลการแพร่ระบาดก็จะหยุดโรงแรมในเครือดุสิตครับที่เขาเป็นเจ้าของในเป็นการชั่วคราวมี7แห่งก็คือดุสิตธานีพัทยาดุสิตธานีภูเก็ตนะครับอันนี้หยุดทันทีตามคำสั่งของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีอีก5แห่งก็คือที่หัวหินครับดุสิตดีทูเชียงใหม่นะครับดุสิตปรินเซสเชียงใหม่ดุสิตปรินเซสศรีนครินทร์แล้วก็ดุสิตสวีทราชดำริกรุงเทพอันนี้หยุดรับจองยุติการรับลูกค้าใหม่ทันทีแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยดูแลสุขภาพนะครับอนามัยของลูกค้าที่พักอยู่เนี่ยก็ต้องดูกันให้เต็มที่เหมือนกันมาตรการที่บอกว่าขอสั้นๆหยุดสั้นๆเพื่ออนาคตระยะยาวนะครับแล้วก็ส่วนโรงแรมที่เป็นเจ้าของอยู่ที่ในต่างประเทศอันนี้เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ดูกฎหมายดูคำสั่งแต่ละประเทศด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับก็บอกว่าตอนนี้มีแผนในการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ทบทวนแผนการลงทุนในปีนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับหลายที่เนี่ยมีแผนจะลงทุนแต่พอสภาพเป็นแบบนี้เทเงินไปก็ไม่แน่ใจจะได้กลับมาคุ้มหรือเปล่าก็เห็นบอกว่าลดค่าใช้จ่ายหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตลอดจนลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่สำนักงานส่วน
นกลางโดยก็ให้ทำงาน work from home นะคะแล้วก็สภาพคล่องของสิ้นปี2562เนี่ยทางบริษัทมีเงินสดแล้วก็มีเงินลงทุนระยะสั้นมากกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณ 1,200 ล้านบาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็จะมีเงินไหลเข้ามาเหมือนกันนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยมาตรการทางด้านการคลังกับการเงินของบ้านเราเนี่ยเกือบๆใช้กลมๆแล้วกันเกือบๆ2ล้านล้านบาทแต่ว่าคือฟังดูตัวเลขอาจจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูหลายประเทศตอนนี้ในโลกเนี่ยเขาทุ่มงบกันเป็นหลักเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เลยนะมหาศาลมากเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกไปจากวิกฤตไวรัสจะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้นะฮะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าการประชุมครม.จะมีการเคาะมาตรการอะไรบ้างนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ